วันนี้วันที่16กรกฎาคม2567ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าขอให้มีโชคมีลาภและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาผมไปไหว้องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณที่วัดบางชันมาซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อุดมด้วยโภคทรัพย์คือเป็นสถานที่ขององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณที่สถิตอยู่ใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ผมขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณดลบันดาลให้ใครที่กำลังทุกข์ใครที่กำลังอับจนใครที่กำลังตกงานใครที่ทำมาค้าขายและค้าขายไม่ดีขอองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณจงดลบันดาลช่วยบุคคลเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและใครที่กำลังที่อับจนตกอับไม่มีที่พึ่งทางใจขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณดลบันดาลให้บุคคลนั้นจงมีแต่ความสุขและร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนและใครที่แชร์คลิปนี้ขอให้บุคคลนั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพันล้านขอให้ทุกคนโชคดีองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ